สดีค่ะกลับมาพบกับบุ้งอีกแล้วนะคะในรายวิชาเศรษฐศาสตร์เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีความสุขนั่นเองค่ะตอนที่แล้วยังจำกันได้ไม่เอ่ยคราวที่แล้วบุ้งพาคุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยนะคะไปพบกับผู้เชี่ยวชาญทางด้านของครอบครัวนั่นเองนะคะก็จะเห็นได้ว่าสถานการณ์ของครอบครัวไทยเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปตามยุคตามสมัยค่ะแต่ว่าอย่างหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเปลี่ยนแปลงไปยังไงครอบครัวก็ยังเป็นส่วนสำคัญของสังคมอยู่เสมอนั่นเองนะคะสังคมจะดีได้ต้องเริ่มจากครอบครัวที่เข้มแข็งซะก่อนนะคะวันนี้ค่ะเราจะไปดูกันต่อเลยนะคะว่าวันนี้จะมีผลการทดลองหรือว่างานวิจัยอะไรบ้างนะคะที่เกี่ยวข้องกับครอบครัวแล้วก็จะเกี่ยวข้องกับความสุขได้อย่างไรคุณผู้ชมพร้อมหรือยังคะตอนนี้ผู้เชี่ยวชาญพร้อมแล้วไม่รอช้าไปกันเลยค่ะพร้อมๆกันตอนนี้เลยไปเลยพี่เจี๊ยบพอดีว่าครอบครัวค่ะได้ทราบมาว่าครอบครัวเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งที่มีความสำคัญมากที่จะกำหนดความสุขของคนนะคะอยากรู้ว่าตอนนี้สถานการณ์ของครอบครัวไทยเราเป็นยังไงบ้างคะพี่เจี๊ยบครับเอาตามที่พี่เคยเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวและปัจจุบันเนี่ยก็มีครอบครัวเป็นของตนเองนะครับคือพี่มองว่าณปัจจุบันเนี่ยสังคมมีการดำเนินชีวิตแล้วก็มันมีสื่อเทคโนโลยีเนี่ยเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันของเราค่อนข้างเยอะเพราะนั้นไอ้สื่อตรงนี้มันก็มีทั้งส่วนดีแล้วก็ส่วนไม่ดีเนาะส่วนที่ดีของมันก็คือเนี่ยมันทำให้เราทันโลกทันเหตุการณ์มากขึ้นแต่พี่ว่าส่วนที่มันอาจจะไม่ดีก็คือมันจะลดทอนเวลาที่ทำให้ครอบครัวพ่อแม่อยู่กับลูกน้อยลงแล้วในปัจจุบันเนี่ยด้วยสังคมที่มันเร่งรีบเนาะมันทำให้พ่อแม่ผู้ปกครองเนี่ยต้องทำงานหนักพอทำงานหนักแล้วเนี่ยลูกเนี่ยจากสมัยก่อนที่มีปู่ย่าตายายช่วยเลี้ยงนะครับเขาก็ไปฝากเนอร์เซอรี่บ้างอะไรบ้างตั้งแต่เด็กอายุยังน้อยๆบางทีเนี่ยก็เคยเห็นว่าเขามีการสอนลูกเนี่ยด้วยการใช้สื่อเทคโนโลยีประมาณนี้ครับแสดงว่าคล้ายๆกับพี่นี่เริ่มที่จะมีวิธีการที่จะจัดการและก็วางแผนการใช้ชีวิตในครอบครัวใช่ไหมคะแล้วมีส่วนไหนที่พี่วางแผนแบบดูแบบนอกจากพี่ว่าเรียกมาคุยกันตกลงแล้วพี่มีวางแผนอะไรแบบระยะยาวให้กับลูกเพื่อสร้างความสุขแบบให้กับลูกได้อย่างแบบถาวรคงทนอะไรมั่งไหมครับก็คงเป็นในเรื่องคือเราตั้งเป้าหมายไว้คุยกับภรรยาไว้ว่าเราอยากให้ลูกเราเนี่ยโตไปแล้วเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งในสังคมเขาอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขไม่เป็นภาระให้กับสังคมแต่เขาจะอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขเนี่ยพ่อแม่เนี่ยก็คงไปบังคับเขาไม่ได้เพราะมันเป็นชีวิตของเขาพี่กับภรรยาก็ต้องใช้วิธีว่าเราเนี่ยส่งเสริมการเรียนรู้เขาที่มันหลากหลายเพื่อให้เขาได้เรียนรู้ว่าอะไรเนี่ยที่เขาชอบมากที่สุดโดยเราเนี่ยก็เป็นคนให้ข้อมูลเขาเช่นเรารับรู้ข้อมูลว่ามันมีเข้าค่ายวิทยาศาสตร์นะมีประกวดวาดรูปนะเราก็เอาสิ่งที่เราได้ข้อมูลนะครับมาให้เขาแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่การตัดสินใจของเขาว่าเขาจะชอบหรือไม่ชอบแล้วเมื่อเราเห็นเขาสนใจเรียนรู้ตรงไหนเนี่ยเราก็อย่าไปขัดเขาเพียงแต่ว่าเราต้องให้เขาแบ่งเวลาให้มันให้เป็นแค่นั้นเองคือแบ่งเวลาให้เป็นว่าเรื่องเรียนนะแล้วก็เรื่องสิ่งที่เขาชอบเรื่องงานอดิเรกอันนี้พี่ว่าเป็นสิ่งสำคัญเนาะเรื่องการแบ่งเวลาแล้วมันก็ทำให้เขาฝึกที่จะรับผิดชอบตัวเองนะครับมันก็คล้ายๆหลักการทางเศรษฐศาสตร์มากๆเลยว่าด้วยเวลาที่เรามีจำกัดถึง24ชั่วโมงเนี่ยพี่ก็สอนให้ลูกนะคะที่จะแบ่งเวลาให้มันเกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้ชีวิตของเขาในช่วงเวลานั้นๆแล้วก็อย่างนึงคือครอบครัวพี่ก็ให้มีการตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนร่วมกันใช่ไหมคะพี่กับภรรยานี่ก็ต้องจัดสรรเวลาให้กับลูกพี่มีการแบ่งการจัดสรรเวลาในครอบครัวเรื่องเวลานะพี่ว่าจิ๊บก็คงรู้สึกเหมือนกันว่าเวลาที่เราอยู่กับสิ่งที่เรารักได้ทำสิ่งที่เรารักเรามีความสุขเนาะเช่นพี่ชอบดูหนังชอบอ่านหนังสือชอบเที่ยวเนี่ยเรามีความสุขนะเช่นเดียวกันเราอยู่กับครอบครัวแล้วเราก็มีความสุขเพราะอะไรเพราะเรารักครอบครัวเราพอเรารักครอบครัวเราเราก็อยากรักษาความสุขเนี้ยไว้นานๆเพราะนั้นเราก็คือให้ความสำคัญกับมันพอเราให้ความสำคัญกับมันที่หนึ่งใช่ไหมครับเราก็ต้องแบ่งเวลากับมันเหมือนกับพี่ได้ยินบ่อยอ่ะบางคนที่บอกว่าไม่มีเวลาทำอันนั้นไม่มีเวลาทำอันนี้พี่ก็นึกในใจว่าสิ่งที่เขาบอกว่าเขาไม่มีเวลาคือเขาไม่ให้ความสำคัญกับมันถ้าเราให้ความสำคัญอะไรกับมันเนี่ยเราต้องมีเวลาให้มันนะครับถึงแม้ว่าเรื่องบางเรื่องมันจะบางคนอาจคิดว่าเล็กๆน้อยๆแต่เราคิดว่ามันไอ้เล็กๆน้อยเนี่ยครับมันเป็นสิ่งสำคัญเพราะว่าพี่ก็เชื่อว่าไอ้สิ่งที่เราสอนเขาที่ดีสุดก็คือเราทำให้เขาเห็นเนาะ
ประมาณนี้ครับเรื่องการจัดสรรเวลาเนาะเป็นสิ่งจำเป็นแล้วก็อันนึงที่พี่ด้วยความที่เราทำงานกับเด็กเยาวชนเนี่ยเราเห็นปัญหาเด็กเยาวชนค่อนข้างเยอะซึ่งปัญหาเด็กเยาวชนเนี่ยที่สำคัญอันนึงก็คือสำคัญมากเลยมันก็มาจากครอบครัวนี่แหละเพราะนั้นเราจะไปแก้มันไม่ได้อะพอมันปัญหามันเกิดขึ้นแล้วเราต้องรู้จักในเรื่องการป้องกันนะครับเพราะว่าครอบครัวเนี่ยมันเป็นได้ทั้งปัจจัยป้องกันแล้วก็ปัจจัยเสี่ยงแต่เราจะทำยังไงให้มันเป็นปัจจัยป้องกันแล้วมันเป็นปัจจัยป้องกันที่มันจะติดตัวเด็กไปตลอดเมื่อเด็กไปอยู่ในสังคมไม่ว่าสังคมไหนถ้าเขาได้รับภูมิคุ้มกันจากครอบครัวเขารู้ว่ามีครอบครัวนะที่เขารักนะครับอันนี้เป็นสิ่งสำคัญอีกอันนึงที่พี่คิดว่าครอบครัวสำคัญเนี่ยบางคนอาจจะคิดว่าหน้าที่การงานเนี่ยว่ามันสำคัญมากเลยยศถาบรรดาศักดิ์หรือว่าเงินทองแต่พี่ว่าไอ้สิ่งพวกนี้ครับพอสุดท้ายแล้วเราออกจากงานเราเกษียณอายุเนี่ยมันก็ไม่มีละไอ้พวกนี้แต่สิ่งที่จะอยู่กับเราก็คือครอบครัวเนี่ยครับต่อให้บางคนประสบความสำเร็จเนาะในหน้าที่การงานแต่กลับมาบ้านเนี่ยครอบครัวมันไม่โอเคนะครับพี่ก็เลยคิดว่าเราให้ความสำคัญกับอะไรเราก็ต้องจัดสรรเวลาตรงนั้นให้ได้และสิ่งสำคัญอย่างที่บอกคือพ่อแม่นี่แหละครับเป็นต้นแบบที่ดีที่สุดให้กับลูกครับโหวันนี้ได้ความรู้จากพี่เยอะมากเลยคือเราต้องให้ความสำคัญกับสิ่งนั้นนั่นคือเรื่องครอบครัวซึ่งก็มาถามไม่ผิดคนนะคะที่มาถามผู้เชี่ยวชาญทางด้านครอบครัวอย่างพี่ก็ขอบพระคุณพี่เจี๊ยบมากนะคะที่สละเวลาขอบใจจิ๊บมากค่ะสวัสดีค่ะสำหรับวันนี้นะคะคงจะเห็นกันแล้วนะคะว่าครอบครัวกับเศรษฐศาสตร์มีความเกี่ยวข้องกันอย่างไรนะคะเพราะครอบครัวคือหน่วยเศรษฐกิจเล็กๆที่มีผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมนั่นเองค่ะการดูแลครอบครัวจึงต้องมีการบริหารจัดการในเรื่องของเวลาแล้วก็ตั้งเป้าหมายว่าครอบครัวของเราจะไปในทิศทางแบบไหนหรือจะเป็นแบบไหนตามที่เราได้วางไว้และอีกหนึ่งปัจจัยที่สำคัญนะคะสำหรับครอบครัวนั่นก็คือรายได้เพราะว่ารายได้เนี่ยนะคะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้เกิดการตัดสินใจนะคะแล้วก็การดำเนินชีวิตของคนในครอบครัวนั่นเองค่ะเริ่มสงสัยกันแล้วใช่ไหมคะว่าคนที่มีเงินเยอะๆหรือคนที่มีความร่ำรวยนั้นความสุขจะมากตามจำนวนเงินนั้นไปด้วยหรือเปล่าตอนต่อไปได้รู้คำตอบนี้กันอย่างแน่นอนนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุขนั้นก็คงจะหมดเวลาลงแล้วสำหรับตอนต่อไปจะเป็นเรื่องอะไรที่น่าสนใจเกี่ยวกับเศรษฐศาสตร์กันบ้างนั้นอย่าลืมติดตามกันด้วยนะคะวันนี้บุ้งต้องนำตอนสำคัญตอนพิเศษตอนนี้จากลากันไปก่อนค่ะพบกันใหม่เทปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ